ช่วงนี้มาตรวจสอบดูราคาทองคำกันหน่อยนะคะเงินบาทของบ้านเราวันนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวแข็งค่านะคะหลุดต่ำกว่า33บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐลงมาอยู่ที่ประมาณ32บาท98สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดในรอบประมาณสัก3สัปดาห์ได้นะคะในขณะที่โกลด์สปอตเองก็หลุด 1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำให้ราคาทองเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำประกาศออกมาลงไป100บาทต่อบาททองคำนะคะก็เรียกได้ว่าลุ้นนะใกล้จะหลุด 28,000 กันแล้วนะคะทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 28,050 บาทรับซื้อ 27,950 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออก 28,550 แล้วก็รับซื้อ 27,439 บาท60สตางค์นะคะไปคุยกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future อยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะคุณวรุษคะสวัสดีครับคุณอังคณังครับสวัสดีค่ะก็มีหลายปัจจัยเลยถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้นะคะแนวโน้มเป็นยังไงสำหรับราคาทองคำหลังจากโกลด์สปอตเช้านี้ก็หลุด 1,800 ไปอีกรอบนึงค่ะครับราคาทองคำน่าจะเป็นลักษณะของการทรงตัวในระดับสูงครับเพื่อรอผลการประชุมที่แจ็คสันโฮนะครับค่ะณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นการปรับตัวขึ้นของทองคำในช่วงต้นสัปดาห์นะครับก็ซึมซับรับปัจจัยบวกไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโควิด-19 ในฝั่งสหรัฐที่น่ากังวลมากยิ่งขึ้น uh-huh. สถานการณ์ความตึงเครียดในอัฟกานิสถานสถานการณ์ความตึงเครียดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากคุณกามาลาแฮริสมีการมีเดินทางเยือนในส่วนของสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามนะครับแต่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยตลาดรับปัจจัยบวกไปในระดับนึงนะครับ uh-huh. ตลาดมุ่งให้ความสนใจไปที่การปรับเปลี่ยนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินซึ่งคาดการว่าประธานเฟดคุณเจอโรมพาวเวลจะกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็เปิดเผยรายละเอียดในคืนวันศุกร์ช่วงเวลา 3 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยก็จะเห็นท่าทีหรือความชัดเจนจากประเด็นดังกล่าวมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทองคำก็กลับมาถูกกดดันเพิ่มเติมครับจากในส่วนของ Goldman Sachs มีการคาดการว่าเฟดเองก็จะมีการถอน QE uh-huh. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน uh-huh. แล้วก็ในส่วนของทางองค์การอาหารและยา uh-huh. ของสหรัฐนะครับหรือ FDA uh-huh. ก็กำลังอนุมัติในส่วนของวัคซีนมีการอนุมัติในส่วนของ Pfizer BioNTech ไปแล้วก็เตรียมอนุมัติ Moderna แล้วก็ Johnson & Johnson uh-huh. ซึ่งจะทำให้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในฝั่งสหรัฐเนี่ยบรรเทาบางและก็คลี่คลายลงไป uh-huh. ปัจจัยดังกล่าวก็เลย uh-huh.สร้างแรงกดดันต่อตัวราคาทองคำในระยะสั้นเข้ามาครับค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นราคาทองในบ้านเราวันนี้บังเอิญบาทก็หลุด33ด้วยนะคะดูแนวโน้มค่าเงินบาทแล้วเนี่ยจะกลับมาในโทนแข็งค่าหรือยังคะคุณมรุตคะครับมีโอกาสเลยครับเพราะว่าเราเห็นการที่นักลงทุนต่างชาตินะครับกลับเข้ามาซื้อสุทธิในฝั่งตลาดหุ้นแล้วก็กลับมาเปิดโรงโพซิชันสุทธิในฝั่งตลาดฟิวเจอร์หรือว่าตลาดทีเฟกนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเริ่มมีฟันโฟหรือเม็ดเงินไหลเข้าสู่เศรษฐกิจหรือไหลเข้าสู่ตลาดทุนของไทยนะครับปัจจัยดังกล่าวทำให้ทิศทางค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้นครับทั้งนี้ต้องบอกว่าการที่ FDA ของสหรัฐเองมีการอนุมัติในส่วนของรับรองวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์และในอนาคตเนี่ยจะเป็นจอห์นสันแล้วก็โมเดอร์นาทำให้มีความหวังครับว่าการเปิดเสรีในการนำเข้าวัคซีนของแต่ละประเทศรวมทั้งไทยด้วยเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสรีมากขึ้นนะครับถ้าอย.ของไทยมีการรองรับวัคซีนทั้งไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์สันแอนด์จอร์สันเราก็อาจจะมีวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะจัดหาจากเอกชนได้นะครับความหวังดังกล่าวทำให้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในไทยซึ่งตอนนี้เองเหมือนจะดีขึ้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวแปรของภาวะเศรษฐกิจนะครับก็น่าจะมีความหวังแล้วก็มีสัญญาณดีขึ้นก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากระตุ้นให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นครับค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจังหวะที่ก็กำลังรอผลแจ็คสันโฮด้วยรอความชัดเจนนะคะกลยุทธ์เนี่ยควรจะเป็นยังไงสำหรับทองคำช่วงนี้ค่ะครับแนะนำว่าให้แบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็พยายามปรับพอร์ตหรือปรับโพซิชันให้อยู่ในระดับที่นักลงทุนสามารถรับความเสี่ยงหรือรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาในช่วงการประชุมที่แจ็คสันโฮได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าราคาทองคำไม่ผ่าน 1,810 ถึง 1,814 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นเป้าหมายของการทำกำไรในรอบนี้นะครับค
ใครที่มีทองคำให้แบ่งทองคำออกขายไปก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับอาจจะเข้าซื้อใหม่ก็ได้ถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับในบริเวณ 1,784 ถึง 1,768 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับแต่ว่าอาจเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงก่อนทราบผลการประชุมแต่ในช่วงผลการประชุมจะออกเนี่ยเราแนะนำว่าให้กลับมาถือเงินสดครับเพื่อรอดูว่าผลการประชุมจะเป็นอย่างไรแล้วก็ราคาทองคำจะเป็นอย่างไรครับค่ะเพราะถ้าเกิดว่าออกมาลดเร็วกว่าคาดปริมาณลดเยอะกว่าคาดอันนี้อาจจะกดดันราคาทองให้ลงได้หนักอยู่เหมือนกันนะคะในสัปดาห์นี้ก็แจ็คสันโฮเป็นไฮไลท์สำคัญมีตัวเลข GDP จะออกมาน่าจะมีผลต่อเซนติเมนต์ช่วงสั้นก่อนรู้ผลการประชุมยังไงบ้างคะครับเรามองครับว่าสัปดาห์นี้นะครับในวันพฤหัสเนี่ยจะมีการประมาณการ GDP ประจำควอเตอร์2ในฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็วันศุกร์ช่วงทุ่มครึ่งจะเป็นดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลคอ PCE ประจำเดือนกรกฎาคม เรามองว่าทิศทางตัวเลขชุดดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่กลับเข้ามาพยุงหรือหนุนราคาทองคำในระยะสั้นได้เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าตัวเลขเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือล็อกตัวลงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์คล้ายๆกับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ทยอยประกาศออกมาในช่วงต้นสัปดาห์นะครับน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงได้ในระดับจำกัดแล้วคุณโจรมพาวเวลประธานเฟดที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในช่วง3 ทุ่มของคืนวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะมีการแสดงถึงความลังเลหรือว่าอาจจะไม่ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดวงเงิน QE ในลักษณะที่มีความชัดเจนมากนักก็ได้ครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ